สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast วันนี้รายการของเราชวนนักเขียนเจ้าของผลงานนิยายชีวิตขนาดสั้นเรื่องกี่บาทคือคุณประเสริฐศักดิ์ปัทมฤทธิ์มาร่วมพูดคุยถึงการทำงานเขียนแล้วก็ผลงานเล่มล่าสุดนี้กี่บาทเป็นเรื่องราวชีวิตที่มีทั้งรักแล้วก็ร้าวของครอบครัวช่างทอผ้าสิ้นตีนจกในแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นิยายแบ่งออกเป็น3ภาคด้วยกันนะคะจำนวน16บทโดยเขาจะมีกิมมิกนะในเรื่องของภาคแล้วก็ในเรื่องของชื่อบทนะคะอย่างเช่นภาคที่1มีชื่อว่าเอลสิ้นภาค2ตัวสิ้นภาค3ตีนสิ้นและแต่ละบทก็ตั้งชื่อตามลวดลายผ้าสิ้นตีนจกซึ่งลวดลายเหล่านี้แล้วค่ะนอกจากจะทำให้เรารู้ถึงวัฒนธรรมของการทอผ้าแล้วก็ภูมิปัญญาของคนที่แม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะคะยังทำให้เห็นว่าตัวนักเขียนเองใช้วิธีการถอดรหัสนะคะของลายต่างๆเนี่ยแล้วเอามาร้อยเรียงเพื่อจะถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของตัวละครนะคะผ่านลายทั้ง16ลายนั้นด้วยมันมีนัยยะแล้วก็มีความหมายที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับนวนิยายเล่มนี้นะคะวันนี้คุณประเสริฐศักดิ์ก็มาร่วมอยู่ในรายการหลบมุมอ่านนะคะเพื่อจะพูดคุยแล้วก็เล่าถึงเส้นทางชีวิตของการเป็นนักเขียนของตัวของเขาเองแล้วก็เป้าหมายในการทำงานเขียนนะครับสวัสดีครับประเสริฐศักดิ์ปัทมฤทธิ์นะครับก็เริ่มต้นทำงานเขียนเป็นนักเขียนหน้าใหม่เริ่มต้นเพียงไม่กี่ปีครับอาจจะเป็นปีนี้ขึ้นปีที่4สำหรับชีวิตการทำงานเขียนครับก่อนหน้านั้นไม่ได้สนใจเรื่องงานเขียนมาก่อนแล้วก็รู้สึกเป็นนักอ่านอย่างเดียวชอบอ่านหนังสือแต่มันจะมีจุดที่ชีวิตเขาเรียกอะไรบังคับให้ได้ทำงานเขียนนั่นก็คือเป็นช่วงโควิดในปี2020ครับช่วงนั้นถูกบังคับให้ต้องหยุดงานประมาณ 2-3 เดือนก็คือไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในห้องแคบๆครับเพราะว่าทั้งกลัวด้วยแล้วก็ทั้งกลัวจะไปแพร่เชื้ออะไรด้วยลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโควิดก็อยู่ในห้องเงียบๆอยู่กับตัวเองคนเดียวทำอะไรก็แก๊กไปเรื่อยๆอ่านหนังสือจนแบบความคิดในหัวมันดังมากแล้วทีเนี้ยมันก็รู้สึกมีความรู้สึกหลายๆอย่างในปี2020เช่นเดียวกับทุกคนใช่ไหมครับก็เริ่มเขียนระบายออกมาผ่านตัวหนังสือพอเขียนไปเรื่อยๆเขียนไปเรื่อยๆก็ได้มาเป็นเรื่องสั้นเรื่องนึงแล้วก็ลองส่งไปประกวดดูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มเขียนมานับแต่นั้นช่วงแรกๆจะเป็นการงานเขียนประเภทไซไฟเพราะอยากจะหลีกเล้นไปอยู่ในโลกของจินตนาการเพื่อบรรเทาความตึงเครียดในปีที่โควิดระบาดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ช่วงหลังๆเราก็เริ่มจะใส่ปัญหาสังคมปัญหาโลกใบนี้ลงไปในงานเขียนของเรามากขึ้นเพื่อเหมือนเป็นภาพสะท้อนเสียงสะท้อนแล้วก็เป็นปากเสียงให้สำหรับคนที่พูดไม่ได้เราก็มาพูดเป็นเสียงเล็กๆเสียงหนึ่งผ่านงานเขียนของเราครับนวนิยายขนาดสั้นเรื่องกี่บาทนะคะมันก็เป็นเรื่องของความคิดในหัวเช่นเดียวกันคืออ่านจากที่คุณประเสริฐศักดิ์เขียนไว้นะว่าที่มา ที่มาของเรื่องอ่ะมันก็มีทั้งความน่ารักนะน้องมองในมุมหนึ่งแล้วก็มีในลักษณะที่ว่ามันเกิดการตั้งคำถามนะเพราะว่าเขาบอกว่ากี่บาทเนี่ยถือกำเนิดขึ้นระหว่างมื้อกลางวันขณะชมสารคดีวิถีชีวิตคนแม่แจ่มนะใช่ครับจากตรงนี้แล้วตัวเองไปขยายไปยังไงแบบโอ้ยฉันกำลังกินข้าวอยู่ไม่รู้อร่อยหรือไม่อร่อยอะนะตอนนั้นแต่ก็แบบเอ๊ะอะไรมันจะแบบปิ๊งได้ขนาดนั้นแบบมันสะกิดใจเราสะกิดแผลเราหรือสะกิดบาดอะไรของเราที่เรามีอยู่ส่วนใหญ่เป็นคนชอบดูสารคดีอยู่แล้วครับเพราะว่าโดยเฉพาะช่วงเวลากินข้าวอะเราต้องเลือกอะไรดูที่มันเจริญอาหารไม่ทำให้แบบมีภาพน่ากลัวหรือมีเนื้อเรื่องที่มันไม่เจริญอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับสารคดีก็เป็นอะไรที่แบบสามารถดูไปตอนกินข้าวไปด้วยแล้วก็ไม่ต้องอ่านซับไตเติลตลอดเหมือนดูซีรีส์หรือดูหนังอะไรอย่างเงี้ยครับสารคดีจึงแบบเหมือนดูทุกมื้อเที่ยงแล้ว YouTube ก็วันเที่ยงวันนั้น YouTube ก็สุ่มสารคดีขึ้นมาแล้วก็
กดดูไปเรื่อยครับกดดูโดยไม่คิดอะไรรู้สึกว่าเป็นสารคดีวิถีคนของช่องไทย PBS ด้วยนะครับตอนวิถีชีวิตคนล้านนาตำบลท่าผาอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ตอนนั้นสารคดีก็พาไปดูวิถีชีวิตของคนตำบลท่าผาอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ไล่ไปตั้งแต่แบบการหมักถั่วเน่าการทำอาหารแล้วก็มาจบที่การทอผ้าสารคดีโปรยบอกว่าผ้าสิ้นตีนจกของแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นอะไรที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่เรื่องลือเรื่องการใช้ลายเรื่องมีความเอกลักษณ์มากแล้วระหว่างนั้นผู้สัมภาษณ์สารคดีครับไปสัมภาษณ์แม่อุ้ยท่านหนึ่งซึ่งกำลังนั่งกี่ทอผ้าอยู่รู้สึกก็ถามไปเรื่อยๆว่าทอยากไหมทอเป็นอะไรแม่อุ้ยก็ตอบไปเรื่อยๆจนมีคำถามหนึ่งว่าแม่อุ้ยทอนานขนาดนี้เอาไปขายได้เงินประมาณกี่บาทตอนนั้นก็แบบเงยหน้าขึ้นมาจากแบบจานข้าวไข่เจียวหรือข้าวผัดเลยนะครับว่าโอ้คำนี้มันสะดุดนะกี่บาทก็เพราะว่าตอนนั้นน่ะกี่บาทมันมีความหมายได้หลายทางทั้งแบบมูลค่าจำนวนเงินหรือมูลค่าที่แบบขายได้ราคาเท่าไหร่หรือจำนวนครั้งของความเจ็บปวดบาดแผลความเจ็บปวดแล้วก็รวมทั้งกี่ทอผ้าที่แม่อุ้ยกำลังนั่งทอแบบตับๆๆอยู่ตอนนั้นนะครับมันก็เลยเป็นความรู้สึกว่าอ้าวอันนี้มีหลายความหมายก็สะกิดใจขึ้นมาว่าอันเนี้ยน่าจะเอาไปทำงานเขียนได้ว่าเพราะมันมีความหมายได้หลายทางกี่บาทก็เลยถือกำเนิดในเที่ยงวันนั้นครับจากการกินข้าวไข่เจียวแล้วก็เงยหน้ามาดูสารคดีของช่องไทย PBS ครับค่ะก็คิดว่าอาจจะมีอีกหลายเล่มตามมานะคะในช่วงพักเที่ยงที่กำลังทานอาหารเที่ยงอยู่แล้วก็ชมสารคดีของช่องไทย PBS ของเรานะคะใช่ครับค่ะก็อย่างที่ทางคุณประเสริฐศักดิ์บอกว่ากี่บาทเนาะมันก็มูลค่าราคาก็ได้หรือว่าบาทแผลด้วยแล้วคำว่ากี่อีกก็ยังไปพ้องกับไอ้กี่ที่แบบว่าแม่อุ้ยกำลังนั่งทอผ้าอยู่ด้วยเนาะใช่ทีนี้เราก็เริ่มละตอนนั้นก็คือเริ่มแล้วใช่ไหมแบบคิดแล้วว่าเดี๋ยวฉันกลับบ้านไปฉันต้องไปตั้งต้นละใช่ครับที่จะเขียนนิยายต้องมีการเขียนเกี่ยวกับเรื่องกี่อะไรสักอย่างตอนนั้นครับนะก็คิดไปแล้วใช่ไหมคะในเล่มนี้เราก็จะเห็นว่าในเรื่องของการตั้งชื่อตอนเอ่ยที่จะแบ่งออกเป็น3ตอนนะคะ3ภาคหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีชื่อตอนต่างๆ16ตอนเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับพวกลายผ้าต่างๆแล้วลายผ้าเหล่านี้ล่ะค่ะคุณประเสริฐศักดิ์เองก็นำพาพวกเราไปทำความรู้จักแล้วก็คลี่ออกมานะคลี่ในที่นี้คือคลี่ให้เห็นปมแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกของตัวละครหรือว่าเหตุการณ์ในชีวิตของเขารวมถึงที่มาและความสำคัญของลายต่างๆที่มันเกิดขึ้นด้วยที่มาของฐานข้อมูลก่อนคุณดูสารคดีแล้วมันไม่จบแค่นั้นไงเพราะว่าเราจะต้องไปสู่ฐานข้อมูลที่เราจะต้องมาทำงานเขียนให้มันมีความน่าเชื่อถือครับก็พอได้ชื่อเรื่องมาแล้วตั้งใจแล้วว่าจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงทอผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับและแน่นอนฉากก็ต้องเป็นฉากอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เราก็มีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมว่าผ้าสิ้นตีนจกที่สารคดีพูดว่ามีเอกลักษณ์มีชื่อเสียงเนี่ยเขามีอะไรที่โดดเด่นแล้วก็ไปค้นเจอว่าลายผ้าสิ้นตีนจกของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีทั้งหมด16ลายเป็นลายที่ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ด้วยซึ่งพอมี16ลายมีการขึ้นทะเบียนเป็น GI ของอำเภอแม่แจ่มแสดงว่าผ้าอันเนี้ยมีเฉพาะที่อำเภอแม่แจ่มเท่านั้นที่เป็นลายแท้ๆของอำเภอแม่แจ่มฉะนั้นพอได้ฉากได้ตัวละครได้ชื่อลายผ้าทั้ง16ลายแล้วเราก็คิดว่าความยาวของเรื่องถ้าคิดมาเป็น16บทก็น่าจะเหมาะกับนิยายเรื่องนี้ฉะนั้นเราก็ไปทำการบ้านเพิ่มครับว่าแต่ละลายเนี่ยมันมีลักษณะยังไงทอยังไงแล้วก็มีเอกลักษณ์ประจำลายนั้นอย่างไรบ้างอาจจะยกตัวอย่างการใช้ลายในการผูกเรื่องสัก 2-3 ลายนะครับอย่างเช่นลายละครน้อยซึ่งปรากฏขึ้นในบทที่2บทแรกๆของนิยายเรื่องนี้เลยที่ต้องเอาลายละครน้อยขึ้นมาเป็นบทแรกเนี่ยเพราะว่าลายนี้ส่วนใหญ่คนที่เริ่มในการทอผ้าสิ้นตีนจกแม่แจ่มหรือผู้มีประสบการณ์จะสอนผู้ที่ยังทอไม่เป็นเนี่ยเขาก็จะเริ่มสอนในลายละครน้อยก่อนมีคำกล่าวที่ว่าถ้าสมมติทอลายละครน้อยได้
ทุกลายหลังจากนี้ก็จะสามารถทอได้ฉะนั้นเราเลยเอาลายละกอน้อยขึ้นมาเป็นลายแรกที่แม่อุ้ยเฮือนแก้วมาสอนหงหรือแม้แต่แม่ของแม่อุ้ยเฮือนแก้วเองสอนแม่สอนเฮือนแก้วให้ทอลายทุกคนถ้าเริ่มทอลายก็จะเริ่มจากลายละกอน้อยก่อนมันเป็นเหมือนลายเริ่มต้นลายที่จะทำให้ทุกคนเข้าสู่โลกของพระสิ้นตีนจกมีลายน่าสนใจอีกลายหนึ่งอย่างเช่นลายหน้ากุมนะครับลายหน้ากุมเนี่ยมันจะมีความพิเศษตรงที่ถ้าสมมุติว่าใช้สีมากใช้สีเยอะในการทอลายจะออกมาเป็นอีกแบบนึงแต่ถ้าใช้สีน้อยในการทอก็จะลายก็จะออกมาเป็นอีกแบบนึงซึ่งลายหน้ากุมเนี่ยมันพ้องกับชื่อของตัวละครคนหนึ่งของที่จะเป็นตัวละครเด่นของเราด้วยเราเลยให้แม่อุ้ยนาคเนี่ยเป็นคนสังเกตว่าแม่เฮือนแก้วเวลาทอลายหน้ากุมหลังจากถูกกระทำจากความรุนแรงในครอบครัวแม่จะเริ่มใช้สีน้อยลงไปเรื่อยๆจนตัวละครนาคเองก็กลัวว่าวันหนึ่งแม่จะทอลายหน้ากุมออกมาเป็นสีดำล้วนทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นการเล่นลายกับการเล่าเรื่องของตัวละครเช่นกันและลายสุดท้ายที่ไม่พูดไม่ได้นะครับนั่นก็คือลายขันเสี้ยนสำขันเสี้ยนสำเนี่ยมันจะอยู่วางไว้ให้อยู่ตอนบทท้ายๆของเรื่องเพราะว่าลายนี้ไม่ว่าจะค้นข้อมูลจากงานวิจัยหรือว่าดูคลิปที่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยทอลายนี้ทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าลายขันเสี้ยนสำเป็นลายที่ทอยากมีปมเงื่อนเยอะแล้วก็ทอนนานที่สุดถ้าไม่จำเป็นจริงๆจะไม่มีใครทอลายขันเสี้ยนสำให้เสียเวลาเราก็เลยเอาชื่อบทเนี้ยไปในบทที่ตัวละครต้องเผชิญกับปัญหาหรืออะไรที่ยากๆที่ไม่สามารถก้าวข้ามผ่านไปได้ง่ายๆแล้วเอาลายขันเส้นสามเนี่ยมันมาเป็นปมขัดแย้งสุดท้ายของตัวละครอันนี้ยกตัวอย่างในการทอผ้าลายของผ้ามาผูกกับเรื่องราวครับฟังเบื้องหลังการทำงานเล่มนี้เราไม่ธรรมดาเลยนะคะแล้วอย่างสมมุติเปิดบทแรกขึ้นมาไม่ต้องสมมติแหละดิฉันเปิดมาบทแรกเนี่ยซึ่งชื่อบอกว่าเจียงแสนหลวงใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มต้นมาบอกว่าแม่หญิงแม่แจ่มทุกคนต้องมีสิ้นตีนจกอย่างน้อยคนละ1ผืนครับเรื่องเนี้ยเราก็จะเห็นแล้วแหละถ้าพูดเรื่องการทอผ้าการอะไรมันจะต้องเชื่อมโยงกับผู้หญิงบทบาทของผู้หญิงการทำงานนี้ใช่ไหมคะแล้วก็แต่ในเล่มเนี่ยเราก็จะเห็นประเด็นในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะที่เกิดขึ้นบทบาทของผู้ชายที่เป็นใหญ่ในบ้านใช่ไหมคะประเด็นเพศสถานะต่างๆเหล่านี้เปิดเรื่องมาอย่างเงี้ยเราก็มองไปแล้วว่าเดี๋ยวมันมีเรื่องผู้หญิงทั้งเรื่องนั่นแหละแต่ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเพราะว่าตัวละครหลักของเรานี่คือบ่าหงนะคะซึ่งเป็นเพศชายนะคะแล้วก็สามารถทำงานทอผ้าได้ดีด้วยคือระหว่างที่จะมาคุยอีกครั้งนี่ก็แบบพยายามนั่งทบทวนว่าเอ้ยเราอ่านแล้วเราเห็นอะไรเพิ่มอีกนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยมันก็กำลังเป็นการขบถต่อบทบาทและหน้าที่ของคนนะในการทอผ้าว่าแบบมันไม่ต้องไปผูกติดยึดติดกับการที่จะต้องเป็นผู้หญิงเพียงสถานะเดียวอีกต่อไปอันนี้ต้องแลกเปลี่ยนกับทางตัวนักเขียนแล้วค่ะว่าประเด็นตรงนี้ที่ใส่เข้ามาค่ะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่ากี่ทอผ้าส่วนใหญ่การทอผ้าทุกคนจะแทบจะ 100% เลยก็นึกถึงผู้หญิงเป็นการทอผ้าแล้วคำที่โปรยว่าแม่ยิงแม่แจ่มทุกคนต้องมีผ้าสิ้นตีนจกอย่างร้อยคนละ1ผืนเนี่ยก็อันนี้ก็ได้มาจากบทสัมภาษณ์หรืองานวิจัยเช่นกันจะเจอคำนี้ตลอดจะเจอผู้ให้สัมภาษณ์พูดคำนี้ตลอดว่าแม่ยิงแม่แจ่มเนี่ยอย่างน้อยต้องทอผ้าเป็นอย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีผ้าสิ้นตีนจกอย่างน้อยคนละ1ผืนอันนี้เป็นข้อเท็จจริงเลยสำหรับค่านิยมของสังคมแม่แจ่มทั้งในสมัยนั้นหรืออาจจะในสมัยนี้ด้วยนะครับพอกี่เป็นพื้นที่ของผู้หญิงเนี่ยในสมัยนั้นมีการมีค่านิยมบางอย่างที่แบ่งงานการรับผิดชอบในการทำงานของผู้ชายกับผู้หญิงตามเพศกันอย่างชัดเจนอย่างเช่นผู้ชายเนี่ยอาจจะแบ่งให้ไปดูงานไร่งานนาเลี้ยงโคกระบือหรือดูงานจักสานซึ่งผู้หญิงบางคนก็ไม่สามารถไปยุ่งยามตรงนี้ได้เช่นเดียวกันครับ
ผู้หญิงถูกคาดหมายให้ทำดูแลงานบ้านทำกับข้าวแล้วก็ที่สำคัญคืองานทอผ้างานทอผ้าทุกอย่างถูกคาดหมายให้ผู้หญิงทำได้ดีผู้หญิงทำได้ดีแล้วก็ต้องมีหน้าที่ทอผ้าให้ทุกคนในบ้านชายซึ่งตรงนี้มันเหมือนชนักปักหลังของผู้หญิงอยู่ค่านิยมนี้การแบ่งงานนี้อาจจะเวิร์กในสังคมบางสังคมแต่เช่นเดียวกันมันมีการกดทับมันมีการเอารับเอาเปรียบหรือความไม่เท่าเทียมกันอยู่ในบทบาทของผู้หญิงในสังคมแม่แจ่มหรือในสังคมการทอผ้าในสมัยนั้นนะครับซึ่งเราก็นิยายเรื่องนี้เมื่อจะเล่าเรื่องของผู้หญิงเราก็เลยสะท้อนภาพออกมาว่าผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยมีความเห็นต่อค่านิยมนี้ยังไงว่าผู้หญิงเท่านั้นหรือที่ต้องทอผ้าอะไรอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นแม่หม่อนเฮือนแก้วเนี่ยก็จะเริ่มตั้งคำถามแล้วว่าทำไมผู้หญิงต้องทอผ้าให้ผู้ชายทำไมผู้หญิงต้องทอผ้าให้ผู้ชายนุ่งทั้งที่ทอผ้าเป็นงานยากลำบากแล้วทำไมผู้หญิงจะต้องไปรับใช้ผู้ชายด้วยอะไรอย่างนี้ส่วนแม่อุ้ยหน้าก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับคุณค่าของการทอผ้าของแม่หญิงล้านนาว่าทำไมผู้หญิงทอผ้าแล้วต้องเก็บไว้ในหีบอย่างเดียวไม่เอาไปขายทำไมเอาไปขายไม่ได้ล่ะเปลี่ยนคุณค่านั้นเป็นมูลค่าได้ไหมทำไมต้องเป็นของห่วงเป็นของเก็บไว้อะไรไม่สามารถให้ใครแตะต้องได้แม้แต่ตัวจันทิพย์เองนะครับหรือจันทิพย์เนี่ยว่าทำไมผู้หญิงต้องทอผ้าผู้หญิงไปทำงานอย่างอื่นที่ผู้ชายทำไม่ได้เหรอและตัวของเรานะครับก็คือตัวเอกของเราคือตัวหงบาหงเนี่ยก็ตั้งคำถามว่าทำไมงานทอผ้าถึงจะเป็นห่วงไว้ให้เป็นงานของแม่หญิงเท่านั้นทำไมใครที่ทอผ้าเป็นหรือมีใจรักที่ทอผ้าทำไมจะทอผ้าไม่ได้อะไรเงี้ยครับเรื่องความคิดเห็นต่อค่านิยมเนี่ยสะท้อนตัวตนของแต่ละคนต่อภาวะเพศสภาพหรือภาวะทางเพศอัตลักษณ์ทางเพศของตัวของแต่ละคนว่าเขาเป็นเพศอะไรแล้วก็มีความคิดเห็นต่อค่านิยมที่จำกัดเพศของเขายังไงทั้งหมดเลยเอามาเล่าผ่านตัวละครในกี่บาทครับการกดทับนี้มีหลายระดับทั้งระดับในครอบครัวอย่างเช่นโชว์ขึ้นมาผ่านความรุนแรงในครอบครัวระดับของสังคมจากการเล่าขวัญ นินทานะครับว่าผู้หญิงที่ทอผ้าไม่เป็นเนี่ยจะแบบถูกมองเป็นในลักษณะอย่างหนึ่งหรือแม้แต่ผู้หญิงที่ทอผ้าไม่สวยก็จะถูกมองในลักษณะอย่างหนึ่งและระดับของคติความเชื่อหรือความแม้แต่ศาสนาเองบางส่วนก็ยังควบคุมบทบาทของผู้หญิงให้ต้องทำอะไรบางอย่างหรือห้ามทำอะไรบางอย่างเพราะเนื่องด้วยความเป็นหญิงในตัวอะไรประมาณอย่างนี้ครับค่ะนี่ก็จะเป็นกี่บาทจริงๆนะหลายล็อกมากเลยที่ต้องปลดล็อกกันสำหรับผู้หญิงแล้วก็เพศสภาพอื่นๆที่ปรากฏในเรื่องด้วยท้องเรื่องในช่วงแรกๆนะช่วงต้นนะเราก็จะเห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ใช่ไหมคะในความเป็นพื้นถิ่นของเขาทีนี้มันก็จะมีเหตุการณ์ที่มันเข้ามานั่นก็คือโอ้ดิฉันชอบมากเลยเพราะว่ามันมีเรื่องของเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สองหรือว่าถ้าโซนเราก็คือสงครามมหาเอเชียบูรพานั่นเองนะคะที่เลือกเข้ามาให้ดำเนินไปกับสภาวะความเป็นอยู่แล้วก็มีฉากของความตื่นเต้นนะแล้วก็ความรักที่มันเกิดขึ้นกับบ่าหงของเรานะคะตอนนี้ล่ะค่ะดิฉันก็เลยอ้าวค่ะมันเป็นนิยายบอยเลิฟนะเกิดขึ้นมาแล้วก็ยังเป็นรักที่แบบว่าข้ามเชื้อชาติด้วยค่ะนะคะมีความรักกับชาวญี่ปุ่นค่ะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองค่ะเชิญค่ะครับที่เลือกเป็นช่วงเวลานี้นะครับตอนแรกโมเดลแรกๆในการเขียนเนี่ยจะใช้เป็นช่วงเวลาปัจจุบันแล้วก็พยายามจะเปรียบเทียบว่าสังคมมันเปลี่ยนไปว่าสมัยก่อนมีทอผ้ากันเยอะเพราะแบบทอผ้าไว้นุ่งเองแล้วเปลี่ยนมาเป็นทอผ้าขายแต่เดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ไม่ได้ทอผ้าแล้วเพราะว่ามันยากแล้วก็คนที่จะมาเรียนรู้หลายอันเนี้ยจะพยายามเล่าไปในโทนนั้นแต่พอค้นงานวิจัยค้นดูคลิปหรือว่าศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ไปเจอกับช่วงเวลาหนึ่งที่แม้แต่เราเองในฐานะคนนอกที่ไม่ใช่คนในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยครับไปค้นเจอว่าฮะ
สงครามมันแผ่ขยายแล้วก็ส่งผลไปถึงบริเวณแม่แจ่มด้วยเหรอเพราะว่าในสื่อหลายๆสื่อหรือแม้ละครหลายๆเรื่องเนี่ยก็พูดถึงสงครามโดยมีภาพจำอย่างเช่นสะพานข้ามแม่น้ำแควหรือว่าแม้แต่บทประพันธ์อมตะอย่างคู่กรรมเราไม่นึกเลยว่าสงครามมันจะแผ่ขยายไปถึงบริเวณนั้นแล้วส่งผลกระทบต่อช่างทอในอำเภอแม่แจ่มอย่างแรกเลยคือเขามีความขาดแคลนขึ้นในเรื่องของวัตถุดิบที่สำคัญนั้นก็คือฝ้ายนะครับฝ้ายเป็นของหายากแล้วก็เนื่องจากค่านิยมว่าต้องทอผ้าเพื่อทำอะไรสักอย่างอยู่แล้วเนี่ยพอฝ้ายมันยากขึ้นจากภาวะสงครามเนี่ยตัวละครของเราก็เลยต้องเจอปัญหาอะไรต่างๆมากมายตรงนี้ก็เลยน่าสนใจว่านั่นเป็นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากของผู้หญิงในแม่แจ่มหรือตระกูลของช่างทอหลายๆบ้านในแม่แจ่มในช่วงเวลานั้นสังคมแม่แจ่มเองก็มีท้าทายกับความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอยู่แล้วอย่างเช่นการเขาเรียกอะไรการแผ่ขยายอิทธิพลอำนาจหรือค่านิยมจากส่วนกลางขึ้นไปในแม่แจ่มอะไรที่แบบว่าเป็นจารีตพื้นเมืองเดิมๆเนี่ยก็อาจจะถูกมองว่าเป็นเรื่องรองแล้วก็อะไรที่เป็นอะไรใหม่ๆก็จะมีความน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจอยู่แล้วก็คือเราก็เลยใส่ตัวละครที่มาจากกรุงเทพเข้าไปในเรื่องนี้เพื่อให้เห็นภาพสังคมการเปลี่ยนแปลงของแม่แจ่มในสมัยนั้นแล้วพอเปลี่ยนแปลงไปได้สักพักไฟของสงครามก็โหมกระพือมาถึงแม่แจ่มการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันก็เลยเหมือนเป็นฉากอย่างหนึ่งที่ทำให้ตัวละครของเราเรื่องราวของเราเนี่ยต้องพบเจอกับความเปลี่ยนแปลงในการทอผ้าเขามีความยากลำบากอย่างมากทั้งในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีที่ต้องแบบดำรงไว้รักษาดำรงไว้ให้ยั่งยืนกับสงครามที่มาจอดถึงหน้าประตูบ้านอะไรเงี้ยครับซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจเราก็เลยเอาช่วงเวลานี้มาเล่าในเรื่องนี้นะครับด้วยการเซตพื้นที่นะว่ามันอยู่ทางภาคเหนือดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีการใช้ภาษาท้องถิ่นในการที่จะนำเสนอทั้งอัตลักษณ์ภูมิปัญญาคติความเชื่อประเพณีศาสนาตรงเนี้ยตัวนักเขียนเองอย่างคุณประเสริฐศักดิ์มองว่าการสื่อสารในเรื่องข้ามวัฒนธรรมตรงนี้สำหรับเราที่เราเป็นคนนอกอ่ะมันยากไหมคือเอาหนึ่งละในเรื่องของการรีเสิร์ชข้อมูลเนี่ยเราก็รีเสิร์ชของเราไปนะแต่ทีเนี้ยพอมันต้องใส่บทสนทนาซึ่งมีภาษาถิ่นเข้ามาด้วยเห็นบอกว่าต้องมีการไปทำต้องเรียกว่าโฟกัสกรุ๊ปนะให้ทดลองอ่านกันก่อนว่าเฮ้ยถึงเหนือหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับโอ้โหอันนี้เป็นสิ่งที่ยากที่สุดในการเขียนนิยายเรื่องนี้เลยก็ว่าได้ครับเอาเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมก่อนเนาะเรื่องนี้พยายามจะเล่าเหลือถึงวัฒนธรรมการทอผ้าโดยหัวใจหลักนั่นก็คือเส้นได้หรือเส้นฝ้ายนะครับจะเห็นเราก็จะเลือกเอาวัฒนธรรมต่างๆที่เกี่ยวกับผ้าที่เกี่ยวกับการทอตั้งแต่เกิดจนตายนะครับในเรื่องเล่มนี้จะสังเกตว่าวัฒนธรรมนะพื้นถิ่นที่เกี่ยวกับผ้าที่เกี่ยวกับฝ้ายนะครับเราถูกเลือกเอามาไว้ในนี้หมดจะเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เกิดว่าต้องเอาผ้าอะไรไปรองพอตายแล้วต้องมีผ้าอะไรไปรองหรือมีผ้าอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับซึ่งทุกขั้นตอนทุกวัฒนธรรมรวมถึงประเพณีใหญ่ๆของการทอผ้าในแม่แจ่มซึ่งเป็นเอกลักษณ์ด้วยอย่างเช่นประเพณีจุลกฐินซึ่งเป็นการทอผ้าฝ้ายให้เสร็จผ้าไตรจีวรให้เสร็จภายใน1คืนเพื่อถวายในเช้าวันออกพรรษาอะไรอย่างเงี้ยครับทุกอย่างเกี่ยวกับประเพณีที่เกี่ยวกับผ้าประเพณีที่เกี่ยวกับฝ้ายตั้งแต่ชีวิตของคนแม่แจ่มตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยเราเอามาใส่ไว้หมดในนิยายเรื่องนี้ซึ่งแต่ละประเพณีแต่ละความเชื่อเราก็ต้องสืบค้นว่าเขามีจุดมุ่งหมายในการทำสิ่งนั้นทำไมหรือรายละเอียดของประเพณีต่างๆต้องมีอะไรบ้างมันเป็นความยากในทุกๆครั้งในการเขียนเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมนะครับเพราะว่าประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยมันเหมือนสิ่งที่ดีอยู่แล้วฟรีซอยู่แล้วขึ้นหิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนคาดหวังว่าข้อมูลของเราต้องครบถ้าสมมุติว่า
เราจะขาดอะไรไปบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องมีเหตุผลว่าเราจะขาดอะไรฉะนั้นทุกขั้นตอนทุกพารากราฟที่เขียนนะครับก็เลยจะต้องมีการค้นข้อมูลอย่างหนักหน่วงอยู่เหมือนกันว่าสรุปแล้วใช้อันนี้ได้ไหมผ้าอันนี้ได้ไหมต้องเอาผ้าอะไรไปรองหรือเขาเอาไปรองทำไมหรือตอนตายเนี่ยต้องมีอะไรบ้างหรือตอนจุลกถิมต้องมีอะไรบ้างนี่ครับการค้นไปถึงระดับความเชื่อครับว่าเขาเลือกที่จะทำอย่างนี้เพราะหลักคิดอะไรอะไรประมาณนี้ครับส่วนที่ยากที่สุดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วยากที่สุดของการเขียนนิยายเรื่องนี้คือภาษาเนื่องจากตัวเองเป็นคนนอกวัฒนธรรมเนาะแล้วก็ไม่ได้โตขึ้นมาในภาษานั้นอย่าง 100% ถึงแม้จะพูดได้ฟังได้บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ลึกเท่ากับคนที่เป็น native speaker ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับภาษานั้นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษามันถูกย้อนไปในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ปี2400ปลายๆซึ่งภาษาสมัยใหม่ก็จะมีไม่ได้คำพูดบางอย่างก็อาจจะต้องรีเสิร์ชว่าเขาพูดเพราะอะไรก็เลยได้ทำมีกลุ่ม discuss group กับคนที่เป็น native speaker จริงๆให้ลองอ่านแล้วก็ให้ลองคอมเมนต์ครับเราจะมาหากึ่งกลางระหว่างความสมจริงในแง่ของภาษาว่าเขาพูดเข้าปากในลักษณะอย่างนี้กับความรู้เรื่องในแง่ของคนอ่านที่เป็นคนอ่านจากวัฒนธรรมอื่นเราก็หาตรงกลางระหว่างนี้นะคะว่าถ้าสมมุติว่าใช้ภาษาที่มันยากล้วนเป็น native speaker ล้วนคนอ่านบางกลุ่มอาจจะถูกทิ้งไว้ระหว่างบรรทัดหรือถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนมาเป็นคำกลางซะหมดเลยมันก็จะไม่สมจริงในแง่ของการเป็นตัวละครในแง่ของฉากที่เป็นแม่แจ่มอะไรอย่างนี้ครับซึ่งการหาจุดกึ่งกลางระหว่างความสมจริงกับความรู้เรื่องเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากแล้วก็ทำงานกับมันค่อนข้างจะใช้เวลานานที่สุดในการเขียนนิยายเรื่องนี้เลยเหมือนกันครับท้ายที่สุดแล้วนะคะตัวนักเขียนนะคะคุณประเสริฐศักดิ์เองเนี่ยมีความคาดหวังอะไรคะจากงานชิ้นนี้ถ้าคาดหวังถ้าให้ตอบแบบเป็นภาพฝันเลยนะครับก็คือว่าอยากเห็นแม่แจ่มแตกครับอยากเห็นแม่แจ่มแตกบอกว่าทุกคนนักท่องเที่ยวอ่านนิยายเรื่องนี้แล้วแห่ไปซื้อผ้าสิ้นตีนจกกันมาใส่กันอย่างแบบเป็นแฟชั่นแล้วก็ทุกคนหันมาสนใจผ้าสิ้นตีนจกกันอีกครั้งมีการถกเถียงข้อมูลจากในหนังสือว่าเอ๊ะผ้าสิ้นตีนจกยังไงทอยังไงมีความยากง่ายยังไงผู้ชายทอได้ไหมผู้หญิงทอได้ไหมแล้วมีผ้าสิ้นทั้ง16ลายมีอะไรบ้างอยากจะให้ผู้อ่านเนี่ยได้สืบค้นต่อเพราะว่าในนิยายทั้งแม้จะแบบทำข้อมูลมาส่วนหนึ่งแล้วแต่ถ้าอยากให้ผู้อ่านเนี่ยไปสืบค้นกันต่อว่าลายอันเนี้ยมันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าลายอันเนี้ยมันมีความยากยังไงหรือมีความสวยงามยังไงทำไมลายนี้ถึงถูกเล่าในเรื่องอะไรแบบนี้เป้าหมายคาดหวังนั่นก็คือว่าอยากให้ทุกคนสนใจวัฒนธรรมการทอผ้าสิ้นตีนจกกันมากขึ้นครับแล้วก็อยากเห็นผ้าสิ้นตีนจกถูกเอามาพูดถึงในสื่อต่างๆมากขึ้นแล้วก็เอามาใส่กันมากขึ้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของแม่แจ่มทหารญี่ปุ่นก็อาจจะมาหรือฟื้นความหลังตามรอยว่ามีเหตุการณ์อย่างที่เกิดขึ้นในนิยายจริงๆหรือเปล่ามันเกิดขึ้นที่ตรงไหนทางรถไฟที่สร้างจากแม่มาลัยไปพม่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอยู่ห่างจากแม่แจ่มมากน้อยแค่ไหนไหมถ้าคาดหวังจริงๆจากตัวนักเขียนก็คืออยากจะให้ผู้อ่านสนุกแล้วก็สืบค้นข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต่อไปเรื่อยๆเพื่อส่งเสริมหรือทำให้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนั้นน่ะสามารถยืนขึ้นแล้วก็มีจุดยืนแล้วก็โดดเด่นขึ้นมาในโลกสมัยใหม่ที่มีความหลากหลายในโลกนี้มากขึ้นครับค่ะนะคะโอ้โหจบได้แบบที่ว่าเดี๋ยวดิฉันปิดหนังสือค่ะเตรียมตัวเลยนะคะเดี๋ยวแพ็คกระเป๋าไปที่แม่แจ่มเลยค่ะดิฉันจะไปตามรอยแล้ว16รายในเล่มนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะพอมาเล่าให้เราฟังแล้วเนี่ยทำให้เห็นแล้วว่าการถักทอในได้แต่ละเส้นของเส้นเรื่องมันมีเรื่องราวอะไรต่างๆเกิดขึ้นตั้งมากมายแล้วก็มีคุณค่านะคะเราก็เห็นหวังว่า
หนังสือเล่มนี้จะเป็นอีกหนึ่งคู่มือนะเส้นทางวัฒนธรรมในการเรียนรู้แม่แจ่มแล้วก็เรื่องราวของประวัติศาสตร์ผ้าสิ้นตีนจกจากแม่แจ่มวันนี้ค่ะทางรายการหลบมุมอ่านต้องขอขอบคุณนะคะคุณประเสริฐศักดิ์นะคะปัดมริดที่มาร่วมพูดคุยในรายการดิฉันและนักเขียนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะนี่เราไปตามรอยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ Twitter เพียงเสิร์ชคำว่า Thai PBS Podcast